โอ้ยคือยังไงช่วยดิไม่ช่วยแล้วตอนนี้คืออะไรเดี๋ยวเสื้อเปียกเดี๋ยวโดนด่านี่คืออะไรยังไงจะไปดูหนังเลยทำไมจะต้องมาแบกเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปเก็บให้คุณภรรยาก่อนให้เป้ช่วยไหมก็ดีนะเฮ้ยแต่เป้ถือกล้องอยู่นะนี่ครับชีวิตพระเอกชีวิตต้องมานั่งแบกเสื้อผ้าให้กับภรรยาพี่เปลี่ยนอาชีพป่ะเนี่ยผู้หญิงมันชอบช้อปปิ้งแล้วก็ชอบซื้อเสื้อป่ะวะอย่าเรียกว่าชอบเรียกว่าคลั่งดีกว่าเหรอบางตัวซื้อมายังไม่เคยได้ใส่เลยนี่คือส่วนน้อยนะพี่เป้นี่คือส่วนน้อยขอแชร์เมียหน่อยนะวันนี้ไม่ช่วยเปิดไฟดิแกวอีกแล้วเป็นระเบื่อปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยเดี๋ยวเพื่อนเมียกลับมาเดี๋ยวเมียได้ยินพี่เป้นว่ามันก่อนที่มันจะลามออกมาอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนปะวะทุกบ้านมันต้องมีตู้เสื้อผ้าซึ่งถามว่าที่นี่มีไหมมันไม่พอถึงขั้นน่ะต้องไปแขวนที่ไม้เตารีดนะโหดมากโหดนะมันเยอะมากเลยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนข้างในนี่คือตู้เสื้อผ้าแรกเปิดไฟสิเปิดไฟสิใจเย็นสิใจเย็นสิไม่มีฝาประตูนะก็คือเป็นแบบเปลือยเป็นตู้เปลือยแล้วเสื้อผ้าที่เห็นทั้งหมดอยู่ตรงนี้คือเสื้อผ้าของครูเขาชุดบางชุดนะบอกได้เลยว่าใส่ครั้งเดียวแล้วบางตัวป้ายราคาไม่เคยแกะออกยังไม่เคยใส่ด้วยนี่ชุดอะไรอะไรอยากรู้เลยสวยนะมีความปุ้งปิ้งอ่ะต้องอยู่บ้านแบบว่าเมียไม่อยู่เอาชุดเมียมาใส่เล่นป่ะเขาดูเสื้อวันนี้ก็ไม่ใช่เสื้อตัวเองป่ะอันนี้เสื้อภรรยาจริงไงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่แล้วเก็บไม่เหมือนเดิมด้วยเอาเลยโดนด่าไม่รู้ว่าเราเว้ยเราใส่ได้ไหมเราใส่ได้ไหมใส่ขาดหรอลั่นไม่ผมไม่ใช่ผมจังยืดไงตายน่ารักแบ๊วๆล่ะแกก็มีความแรงอยู่เนาะเจอไหมไหนไหนจริงๆห้องนี้มันเป็นห้องนอนของคอนโดแต่เอามาทำเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วช่วยกำลังกายภรรยาอยู่บ้านมันต้องเอาเสื้อเมียไปใส่เล่นกันแน่เลยเสื้อครบแขนบ่ายสิฟ้าเฮ้ยไหนของคุณปะจริงเหรอตู้นี้คือเกงยีนอะไรเงี้ยเป็นกางเกงวอร์มสองชั้นเนี่ยเหรอสองตู้แล้วก็มีเสื้ออันนี้คือเสื้อผ้าผมเองเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องใหญ่ใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่ใหญ่เนี่ยของภรรยาเลยพี่ดูหมวกไปดูเสื้อหน่อยมาเชิญแจ๊ะจุ๋ยพุทธจุ๋ยจุ๋ยพุทธจุ๋ย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 ยังไงอะเรายอมอะยอมอะตอนนี้ผมได้แค่รอบ้านเสร็จแล้วผมก็ยื่นคำขาดมาด้วยว่าตู้ใครตู้มันถ้าตู้ใครเต็มก็ไม่ต้องมาขอไม่มีการปาณีตอนนี้ก็ต้องยอมเขาไปก่อนยอมได้เหรอพี่ไม่แต่งงานพี่ไม่รู้หรอกว่ายอมได้ไม่ได้มันเป็นยังไงยอมแต่งอะไม่ยอมได้แต่หลังแต่งแล้วคำว่าไม่ยอมอะไม่มีไม่ได้มันต้องสู้พี่ให้ผมสู้เนี่ยสู้นิดนึงมีมาตรการเด็ดขาดเลยไหมทำยังไงบริจาคงั้นเอางี้เลยมั้ยฮะทั้งลาวเนี่ยบริจาคไปเลยแค่เอาไปซ่อนเฉยๆเนี่ยบริจาคพูดเองแล้วนะบริจาคตามนี้เอาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวยกเลยซ่อนเลยเก็บเลยบริจาคเลยสงสารคือมันก็ต้องแบ่งกูบ้างมั้ยบางทีไม่แบ่งกูเลยอ่ะไอ้หยาฮะไม่มาทำอะไรมากเลยเนี่ยนะคะขอบคุณหมดไป3โลแล้วพี่ยังจะมาอีกเยอะทีเหรอใช่ยังนั่นไงนี่ไงเป็นเรื่องการกลับบ้านครับใช่ยังขอไม่เป้อ่ะเร็วจะไปที่ไหนขี่แบบยังไม่เห็นเว้ยตกลงจะไม่แบ่งกูกินเหรอแบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้โลกเฮ้ยเสื้อเรานี่เขาหายไปไหนอะอะไรเราเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าอะไรอะเราเสื้อผ้าหนูไงอันนี้อันใหญ่ที่เพิ่งซื้อมาอันนึงของอันเนี้ยเมื่อก่อนเลยอันเนี้ยมันก็มีแค่นี้ไม่ใช่เหรอเสื้อผ้าเขาหายไปเยอะอ้าวนี่ห้องเจ้านะห้องเจ้าเหมือนกันห้องเจ้าอยู่กับพี่เป้เนี่ยพี่รู้เป้จะไปรู้เรื่องอะไรแม่ป้าเขาเก็บยังไงไปดูอะไรจะไปดูอะไรพรุ่งนี้เขาไปฉี่ก็ไม่มีเดี๋ยวไม่ทำตัวไม่รู้สองสาม
พี่รุ่นยิ้มยิ้มเฮ้ยพี่รุ่นอะไรเลยหมูพี่รุ่นอะไรเลยจ้าหัวเสื้อหนูใส่หัวเสื้อหนูไม่ใส่ก็เขาไม่มีเสื้อใส่อ่ะพี่เป้จะมาเป้ก็ไม่บอกมาจับกล้องถ่ายเขาทำไมเสื้อผ้ามันหายไปอ่ะเพราะว่าเป้อ่ะคนสั่งแกบอกว่ามาที่ไรห้องกุ้งก็แบบเต็มไปด้วยเสื้อผ้ารกมากแค่ไปบริจาคบ้างไอ้ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่อ่ะเก็บของไว้อยู่ที่บ้านไงก็จะไปบริจาคอยู่เอ้าแต่ที่แขวนๆอยู่ก็ไม่ค่อยได้ใส่อีหยังวะฟังเสื้อผ้าเนี่ยคือมันซื้อมาใส่ซักแล้วเอามาใส่ได้ไม่ใช่ว่าใส่เสร็จเอาเก็บเข้าตู้แล้วก็เป็นของเก่ารอบริจาคพูดเกินไปเขาไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเขาไม่มีที่จะเก็บตู้นี้ของจ้าตู้นั้นของไหนมีดูแล้วมีอยู่สามตู้เองที่เหลือเนี่ยของนิ่นหมดเลยพี่เป้ห้าหมดพี่เป้ถูกซื้อตัวเหรอไม่ใช่เมื่อกี้แอบดูไงอะไรอย่างงี้นี่คือซีเรียสเหรอซีเรียสไม่ให้ซื้อแล้วไม่ให้ช้อปปิ้งสามปีสามเดือนก็ได้เดี๋ยวเฮ้ยสู้ไว้สามปีพูดแล้วสามปีเกินไปเกินเหตุหนูลูกไม่หัวร้อนนี่ผู้ชมหมวกกันนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ใครที่หัวร้อนปั๊บใส่ไปแล้วเขาจะเย็นลงไหมเขาจะเรียบร้อนขึ้นมาทันที5 4 3 2ร้อนเหมือนเดิมไอ้ยันที่จะไปไหนที่เขาไม่อยู่เนี่ยเอาไปเมื่อไหร่เพราะว่าเช้ามันยังอยู่อยู่เลยเอาไปแล้วให้ตาขุดไปแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วยังไงของคุณบ้าบาปกรรมเขามีใจบุญไม่ใช่เหรอเขามีของทำบุญของเขาแล้วแล้วดูที่หายไปเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงแบบอารมณ์แบบเนี้ยเหลือตัวเดียวหรอวะอย่าวะอย่าวะเอาหัวอะไรหัวเสื้อผ้ามันเก่าหรือยังไงหรือมันใส่ซักไม่ได้หรือไงนี่คือนิสัยส่วนตัวเลยนะตัวเนี้ยก็คือมีสีเหลืองสะท้อนแสงด้วยแล้วก็มีสีนี้แล้วจะซื้อซ้ำกันทำไมกลัวเก่าเพราะว่าบางตัวมันชอบพี่เป้เข้าใจป้าว่าจุ๋ยชอบมากๆจุ๋ยชอบมากจุ๋ยก็ต้องซื้อมาสแปร์สำรองเข้าใจพยายามทำอะไรเชื่ออะไรกันอ่ะนั่งคุยดีกว่าโอ้ยเหนื่อยปัญหาคืออะไรไหนบอกดิปัญหาคือไม่ให้ซื้อใหม่3เดือนยอมสามปีเมื่อกี้บอก3ปีอันนั้นเป็นข้อยกเว้นสามเดือนสามเดือนก็ได้ลองสามเดือนก่อนได้สามเดือนจอมมือจอมพี่เบ้สามปีมันเกินพี่เบ้ฮะนี่เรื่องของผมเองเดี๋ยวขอเขียนกันก่อนตรงนี้สามเดือนแต่ต้องเอาเสื้อผ้าที่เมื่อกี้บอกว่าจะไปรู้จักเอาคืนก่อนเขาก็จะใส่อันนั้นภายในสามเดือนปัญหาต่อไปคืออะไรปัญหาต่อไปก็คือกลัวเก่าเป็นขุยกลัวมันย้อยกลัวมันยืดโอเคปัญหาที่พูดมาจะหมดไปนะจ๊ะเรียงก่อนเดี๋ยวหาทางออกให้มีไม่ซื้อ3เดือนใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ซักแล้วใส่ใหม่ได้ไม่ต้องกลัวเก่าเพราะว่ามีเขาอยู่โอ้โหไม่เห็นอะไรโอเคไหมเหลือลำพังเลยนี่ซักผ้าใจเย็นๆอารมณ์ไม่ลงอยู่เขาเพิ่งตัวช่วยให้เสื้อผ้าของหนูที่หนูชอบเนี่ยนะสมมติซัก5ทีนะก็จะดูเหมือนใหม่แล้วก็จะช่วยประหยัดตังค์ในกระเป๋าเขาด้วยเพราะว่าจ้าจะได้ไม่ต้องเอาตังค์เข้าไปช้อปปิ้งมันมีทำงานสูงเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอายิงใช่ไหมเอายิงใช่ไหมเอาหมูมาใส่ตรงนี้ช่วยไหมไปครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้เขาไม่ได้จัดการต่อไปนี้นะจ้าจะใส่เสื้อผ้าแล้วซักกี่ครั้งเสื้อจ้าก็จะดูใหม่ยาวนานเพราะว่าเขามีไปเจอซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เจอมาผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหม่ล่าสุดนะครับคอมฟอร์ตดีเทอร์เจนต์เอ้ยปกติก็ใช้คอมฟอร์ตอยู่แล้วแต่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่อันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ตดีเทอร์เจนต์นะครับอันนี้ก็จะมีแคร์ไซน์นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากยูนิลิเวอร์ช่วยปกป้องหน้าปัญหาการซักแล้วเสื้อของเราก็จะไม่ซีดหน้าซีดแต่เสื้อไม่ซีดเลิศสีสันก็จะสดใหม่อยู่เสมอด้วยแล้วก็บอกลาเรื่องการเป็นขุยไปได้เลยผ้าก็จะเรียบเนียนแล้วก็ไม่ย้วยด้วยเรื่องกลิ่นอะช่วงนี้หน้าฝนด้วยคือซักมาแล้วหมดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นปกตินี่จะหอมแก้มจ้าใช่ไหมถ้าซักมาแล้วยังไงอุ้ยแต่มีบาจีด้วยอ่ะมี3กลิ่นจ้ามี3กลิ่นนะครับมีนี่สีชมพูมีสีฟ้าแล้วก็สีม่วงวันนี้เดี๋ยวจ้าอยู่เฉยเลยก็จะซักผ้าให้จ้าเองแต่งงานมาไม่เคยแตะเครื่องซักผ้าเดี๋ยววันนี้จะซักเสื้อโชว์สมมติว่าจ้าอบให้หน่อยเออเนี่ยมันจะกดปุ่มถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวสีม่วงสีช่างสีม่วงก็ต้องมีเสื้อแล้วไงมึงถอดอย่างนี้เลยเหรอเอาตัวนี้เลยเหรอเสื้อจุ๋ยเนี่ยใส่แค่นี้เหรอเดี๋ยวอันนี้มันตู้อบนี่ไงว่าเราซักเป็นเหรออันนี้มันตู้อบแห้งโอ้โห
ไปเลยเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายไงหนูก็ต้องซักดีๆต้องมากดปุ่มเองโอ้ยแม่นี่ไงเขาบอกแล้วนี่ไงไฟมันนะปกป้องสีเสื้อผ้าผ้าเรียบเนียนรักษารูปทรงลดการเกิดขุยลดกลิ่นอับชื้น1ฝาต่อผ้า 15-20 ชิ้นแต่เพิ่งรู้ว่าเขามีผลิตภัณฑ์ซักผ้าของคอมฟอร์ตนี่เป็นการปรับประกาศให้โลกรู้ครั้งแรกนะทำมานี่มันเสื้อเขาครับก็ไม่เสื้อเขาไม่ค่อยมีไงซักมาใช่ไหมจ๊ะซักเลยจ้ะรอมันหมักเนาะจ้ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้คุณภรรยาคุณหยุดการช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วซักใหม่แล้วเหมือนได้เสื้อใหม่แนะนำเลยครับนี่ครับ Comfort Detergent นะครับผมใหม่ล่าสุดนะครับไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะมีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีนะครับแล้วก็ Tesco Lotus ไปได้ทุกสาขาเลยแล้วยังไงสุดท้ายแล้วเสื้อบริจาคอะเออเสื้อบริจาคจ้าไปเอามาเขารู้นะจริงๆแล้วจ้าเอาไปซ่อนไปห้องนู้นเอาคืนมาอันนี้สมมติถ้าเกิดว่ามันเอาคืนมาไม่ได้แล้วบริจาคไปแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญเนี่ยจ้าก็ได้บุญเขาก็ได้บุญโอเคได้ก็ได้บุญของฟอร์ดก็ได้บุญผู้ชมก็ได้บุญโอเคอันนั้นก็อนุโมทนาสาธุก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินในบัญชีจ้าที่เขารู้รหัสอ่ะก็เขาเดี๋ยวเขาโอนมาแล้วก็